สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่31มิถุนายนพ.ศ. 2565นะคะพี่สาวตุ้มกำลังจะเดินทางไปทำงานค่ะเหลือเวลาอีก30นาทีก่อนจะลงงานก็เลยแวะทำคลิปสวยๆแบบนี้มาฝากเพื่อนๆนะคะเช้าวันนี้ก็สดชื่นนะคะพี่สาวตุ้มก็เลยเอาดอกไม้หลากสีหลายรูปทรงมาฝากนะคะรู้สึกสวยดีดอกสีเลือดนกนี่สวยมากนะคะแล้วก็จะมีดอกสีแดงด้วยนะคะทำให้รู้สึกสดชื่นนะเวลาเห็นดอกไม้ก็เดินชมไปเรื่อยๆเช้านี้ผึ้งยังไม่ตื่นก็เลยไม่มีผึ้งมาต้อมดอกไม้ค่ะสวยนะคะถ่ายไปยิ้มไปเห็นดอกไม้สวยๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีสดชื่นแบบนี้นะคะตุ้มไม่รู้จักชื่อดอกไม้หรอกค่ะทราบเพียงว่ามันสวยแล้วก็บรรยากาศลานคฤหาสน์แสนสวยนะคะมีน้ำเขาเรียกน้ำอะไรอ่ะจิน้ำที่ไหลออกมาจากตรงรูนั่นล่ะค่ะน้ำอะไรโอ้มีนางแบบด้วยนะคะในกระจกเป็นวิวต้นไม้แล้วก็ดอกไม้นะคะช่วงนี้สวิตเซอร์แลนด์ฝนไม่ตกนะคะน้ำก็จะน้อยอันนี้เป็นร้านอาหารนะคะเป็นมุมที่แบบบรรยากาศได้เลยนะคะเลิกงานแล้วอาทิตย์ละวันพี่สาวตุ้มก็จะมาแวะดื่มตรงนี้เครื่องดื่มเย็นๆสักแก้วหนึ่งแล้วก็กลับบ้านนะคะแต่วันนี้เป็นตอนเช้าก็แวะดื่มกาแฟแล้วกันอันนี้คือบ้านร้างนะเป็นคฤหาสน์ร้างที่พี่สาวตุ้มจะต้องหาคำตอบให้ได้ว่ามีใครพักอาศัยในบ้านหลังนี้หรือเปล่าแต่ยังคงไม่ใช่ตอนนี้นะรอให้เป็นหน้าหนาวว่าจะมีไฟเปิดข้างในไหมนะคะและนี่ก็เป็นวิวที่หน้าคฤหาสน์ที่มองลงมาจากมุมสูงนะคะพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเสียทีเดียวผู้คนไม่มีนะเพราะว่าเป็นช่วงหน้าร้อนเด็กๆปิดเทอมพ่อแม่ก็พาลูกๆไปเที่ยวต่างประเทศนะคะอีกอย่างนึงก็เป็นอากาศร้อนคนก็ไม่ค่อยจะออกมาและก็เป็นวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยณบริเวณจุดนี้ก็จะมีแค่สาวตุ้มคนเดียวเป็นเวลา 7:30 นะคะสาวตุ้มเข้างาน 8:00 อันนี้เป็นด้านหลังของคฤหาสน์ร้างนะคะคฤหาสน์ที่พี่สาวตุ้มบอกเมื่อกี้นี้อันนี้เป็นด้านหลังนะคะซึ่งด้านหลังก็จะติดกับทะเลสาบสวยทีเดียวนะคะคำถามคือมีใครพักอาศัยอยู่ในนั้นไหมเพราะว่ามันจะมีหน้าต่างที่มีผ้าม่านเก่าๆแต่พี่สาวตุ้มไม่เคยเห็นคนเลยส่วนอันนี้ก็เป็นคฤหาสน์เก่าไม่เคยเห็นคนเลยนะคะคฤหาสน์หลังที่เห็นข้างหลังเนี่ยวิวก็จะสวยมากนะคะใครที่พักอาศัยอยู่ในคฤหาสน์หลังนี้น่าจะมีวิวสวยๆชมทุกเช้านะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้พักในคฤหาสน์แสนสวยหลังนั้นนะเราก็สามารถที่จะมาชมวิวตรงนี้ได้นะคะเพราะว่าคฤหาสน์ที่เขา
ไม่มีใครพักแล้วเนี่ยเราก็สามารถมายืนชมวิวที่เทอร์เรสนะคะเขาเรียกระเบียงได้อยู่นะอันนี้พี่สาตูก็ยืนตรงลานหลังบ้านหลังคฤหาสน์นะคะก็จะเห็นวิวประมาณนี้นะคะซึ่งเขาจะเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะส่วนใหญ่คนก็จะมาชมตรงนี้แล้วก็ด้านล่างนี้ก็จะเป็นสวนผักสวนแอปเปิ้ลแล้วก็จะมีลิฟต์สำหรับผู้พิการหรือแม้นเราก็สามารถใช้ได้นะคะตรงคฤหาสน์ร้างหลังนี้ก็จะมีที่นั่งพี่สาวตุ้มชอบมานั่งรับลมนะคะตรงนี้บ่อยๆนี่คือสวนผักค่ะช่วงนี้ห้ามรดผักเพราะว่าน้ำไม่พอน้ำพุตรงนี้ก็ไม่อนุญาตให้เปิดนะคะเพราะว่าฝนไม่ตกเป็นเวลาเกือบจะ2เดือนนะคะสวิตเซอร์แลนด์ก็ห้ามใช้น้ำเปลืองนะคะห้ามล้างรถห้ามล้างอ่างจากุซี่ห้ามล้างสระว่ายน้ำห้ามล้างระเบียงบ้านอย่ารดน้ำผักให้น้ำไหลเรี่ยราดนะคะต้องช่วยกันประหยัดน้ำคือเขามีกฎไม่ได้ห้ามค่ะคือเป็นกฎออกมาว่าช่วยกันประหยัดน้ำนะช่วงนี้เป็นหน้าแล้งเดี๋ยวน้ำไม่พอใช้อะไรประมาณนี้ละค่ะพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะจริงๆถ้าพี่สาวตุ้มเอาเสียงจากที่ได้จากการทำคลิปนะคะก็จะได้ยินเสียงนกเยอะมากแต่ว่ามันก็มีเสียงรถเข้ามาแทรกบ้างเสียงพี่สาวตุ้มเดินเหยียบก้อนหินบ้างก็เลยเอาเสียงออกค่ะนะคะอันนี้คือโบสถ์ที่พี่สาวตุ้มชอบที่จะเข้าไปบ่อยๆนะคะเข้าไปในนั้นแล้วจะรู้สึกเย็นสบายแล้วก็เข้าไปขอพรจุดเทียนนะคะก่อนที่จะไปทำงานที่ทำงานพี่สาตุ้มก็อยู่บริเวณนี้แหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นที่ตรงนี้พี่สาตุ้มจะผ่านบ่อยผ่านทุกวันล่ะค่ะแต่จะแวะหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่วันนี้อยากจะแวะก็เลยแวะแล้วก็ถ่ายคลิปมาให้ชมเนี่ยแหละค่ะอันนั้นคือเรือหาปลานะคะทะเลไม่มีคลื่นเลยค่ะวันนี้เพราะว่าอากาศมันร้อนลมก็ไม่มีนะตื่นขึ้นมานี่เหนียวตัวเหมือนกับที่เมืองไทยเลยนะคะเห็นฝูงนกบินไหมคะฝูงนกบินต่ำมากไปเป็นกลุ่มเป็นฝูงนะจะเฉี่ยวเอาปลาหรือเปล่าสาวตุ่มก็ซูมเข้าให้ดูได้เท่านี้ค่ะเต็มที่แล้วนะคะท้องฟ้าสวยงามนะคะอันนี้ไม่ใช่นกนะคะให้ภาพมันชัดเจนแล้วจะทราบว่าเป็นอะไรก็คือเครื่องบินนั่นเองนะคะที่ขึ้นจากสนามบินแล้วก็กำลังจะตีโค้งกลับไปลงไปทางตอนใต้ของสวิตเซอร์แลนด์น่าจะไปทางฝรั่งเศสลูกศรสีแดงนั้นข้างบนคฤหาสน์นั้นคือห้องขังนะคะซึ่งพี่สาวตุ้มเข้าไปแล้วก็สัญญากับเพื่อนๆว่าจะมาบ่อยๆเพราะว่าพี่สาวตุ้มมีซื้อตั๋ว1ปีเนาะโดยที่ไม่ได้ศึกษาพอเข้าไปจริงๆถึงได้ทราบว่าตรงนั้นคือห้องขังแล้วก็แน่นอนแหละพี่สาวตุ้มมาจะต้องมีคนตายในนั้นนะเพราะว่าระยะเวลาที่พี่สาวตุ้มอยู่ตรงนั้นมาเข้าเยี่ยมครั้งแรกโดยที่ไม่ทราบว่าตรงนี้คือห้องขังนะคะคือห้องคือสามหน้าต่างเนี่ยนะคะพี่สาวตุ้มได้กลิ่นไม่ใช่กลิ่นเน่านะกลิ่นคนไม่อาบน้ำนะคะแต่ไม่ใช่คือกลิ่นคนไม่อาบน้ำแต่ณตรงนั้นคืออากาศมันเย็นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้กลิ่นน้ำมันตัวของคนอยู่ตลอดที่พี่สาวตุ้มอยู่ตรงนั้นแล้วก็ทำคลิปนะคะแล้วก็จะขนลุก
ขนลุกนี่จะลุกที่แขนบ้างแขนข้างเดียวนะคะฝ่ายเดียวจะลุกที่ศีรษะบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะพี่สาวคุณว่ามันหลอนก็เลยจะไม่เข้าไปตรงนั้นอีกแล้วนะคะตอนนี้พี่สาวตุ่มเดินผ่านทะลุคฤหาสน์จะกำลังจะออกจากคฤหาสน์กลับไปที่ทำงานนะคะตรงนี้พี่สาวตุ่มก็เดินนะคะตรงที่เป็นหน้าต่างสี่เหลี่ยมเล็กๆนั้นเป็นห้องโถงที่น่านั่งมากทีเดียวออกจากคฤหาสน์มาแล้วนะคะอันนี้คือโบสถ์ที่เป็นอีกด้านหนึ่งของโบสถ์นะคะเข้าไปในนั้นแล้วสบายใจค่ะในโบสถ์ใหญ่กว้างนะคะส่งเพื่อนๆด้วยพระอาทิตย์ขึ้นนะคะวันนี้อากาศน่าจะร้อนอยู่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าอุณหภูมิจะขึ้นไป36องศาเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเช้าๆนี้ยังอากาศไม่ร้อนเท่าไหร่ก็หยิบฉวยเอาความสดชื่นมาฝากนะคะท้องฟ้าสวยงามทีเดียวค่ะอากาศร้อนจริงๆจะเห็นว่าหน้าต่างของบ้านทุกหลังส่วนใหญ่ถ้าเป็นทางที่แดดส่องมาเนี่ยเขาจะปิดหน้าต่างเลยนะคะไม่ให้แดดมันตีเพราะว่ามันร้อนเนี่ยค่ะหลังนี้ตึกนี้ก็ปิดหน้าต่างด้านที่แดดส่องมาทั้งหมดยกเว้นชั้นล่างเพราะว่ามันมีเงาจากบ้านอีกหลังนึงบทบังให้นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วบ้านทุกหลังเนี่ยจะปิดหน้าต่างหมดเลยพี่สาวตุ้มก่อนออกจากบ้านก็ปิดหน้าต่างนะคะบางทีก็สงสารลูกๆต้นไม้นะคะที่เขาต้องการแสงแต่ว่าเอาไปไว้ข้างนอกนี่ไม่ลวกหมดเลยนะคะสำหรับคลิปนี้พี่สาวตุ้มก็ฝากเพื่อนๆด้วยวิวตอนเช้าสวยๆแบบนี้ก่อนจะเข้างานนะคะไว้พบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้คลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ